ช็อตฟิลสุดแอปทักษะออนแชร์ประสบการณ์ปะทะคอเซ็นเตอร์ทำยังไงให้หลอกไม่สำเร็จระบาดอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะสำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรียกได้ว่าโดนกันทั่วหน้าทั้งคนธรรมดาและคนในวงการบันเทิงอย่างล่าสุดค่ะนักแสดงสาวแอปทักษะออนก็ยังโดนโดยแม่แอปได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองว่ามีสายเข้ามาว่าคุณไปเปิดบัญชีที่นี่ใช่ไหมบัญชีนี้มีการทำผิดกฎหมายบลาบลาบลาแอปก็ปล่อยให้เขาพูดไปแล้วถามไปว่าแล้วจะให้ทำยังไงดีคะตายแล้วตกใจมากเลยช่วยหน่อยได้ไหมคะเราก็ใจเย็นเป็นเด็กดีฟังเขาพูดไปเขาบอกช่วยได้แต่คุณต้องมาที่สภ.อำเภอปายภายใน6โมงเย็นแอปเลยบอกว่าขอโทษนะคะตอนนี้บ่าย3ไม่น่าจะไปทันนะคะพอดีอยู่กรุงเทพค่ะทำไงดีสุดท้ายยังไปไม่ถึงจุดนั้นว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรเพราะว่าโดนทางนั้นต่อมาว่าน้องบีบเสียงหรือเปล่าถ้าน้องแกล้งดัดเสียงน้องจะโดนอีกคดีหนึ่งนะแอปก็บอกว่าทำไมมายัดเยียดข้อหาให้หนูนะหนูไม่ได้ดัดเสียงจริงๆค่ะใครฟังแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าช็อตฟิลสุดๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ